วัสดีค่ะดิฉันนางสาวณัชราพฤชาคำชื่อเล่นชื่อแนทค่ะวันดิฉันเป็นนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยเทคนิคพะเยาค่ะวันนี้วันศุกร์ที่8มีนาคม2556ค่ะวันนี้ทั่วโลกได้มีการจัดกิจกรรมวันสตรีสากลประจำปี2556ค่ะเพื่อที่จะแสดงถึงพลังสร้างสรรค์ของสตรีค่ะสำหรับจังหวัดพะเยาได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากลทั้งภาคบ่ายณศาลาประชาณศาลาประชาคมจังหวัดพะเยาค่ะและภาคค่ำณลานสาธารณะริมกว้านพะเยาค่ะดิฉันขออาสาท่านพาไปชมบรรยากาศกิจกรรมภายในงานสตรีสากลจังหวัดพะเยาค่ะตอนนี้แนทก็ยืนอยู่ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยาค่ะภาคบ่ายนี้ก็จะมีกิจกรรมพิธีเปิดโดยท่านวิสุทธิ์ชัยนรุณรองประธานสภาคนที่2ค่ะและยังมีกิจกรรมเวทีเสวนาเสริมสร้างความรู้ให้แก่สตรีจังหวัดพะเยาด้วยนะคะณัชรารายงานจากศาลาประชาคมจังหวัดพะเยาค่ะค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ลานสาธารณะริมกว้านพะเยาค่ะกิจกรรมภาคค่ำก็จะมีพิธีเปิดกิจกรรมโดยท่านนิสิตสันสมวงค่ะพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรผู้หญิงเก่งค่ะการแสดงของคณะกรรมการพัฒนาสตรีและร่วมรับประทานอาหารกันที่นี่ค่ะเราเข้าไปชมภาพกิจกรรมข้างในกันเลยค่ะเขาก็พร้อมที่จะเดินขบวนกับพระเจ้ารถที่ท้ายขบวนของเขาคือรถตรงขบวนนในภาคค่ำเวลา 18:00 น.คณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับเคลื่อนขบวนพร้อมกันณสถานสนามข้างสถานีขนส่งขบวนคณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับถึงร้านเอกประสงค์หลังเทศบาลเมืองพะเยาพิธีเปิดงานรวมพลสตรีวันสากลวันสตรีสากลรวมพลคนพชประธานคณะกรรมการการพัฒนาสตรีจังหวัดพะเยากล่าวรายงานมอบโล่สตรีที่ทำคุณประโยชน์ให้จังหวัดพะเยาจำนวน1รายมอบโล่ผู้หญิงเก่งประจำปี2556จำนวน9รายประธานพิธีเปิดกล่าวเปิดงานการแสดงคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพะเยาค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสุภักษรวรรณปลูกประธานคณะกรรมการสตรีจังหวัดพะเยาก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลายหน่วยงานนะคะหน่วยงานแรกก็เป็นพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านแล้วก็ในส่วนของสวัสดิการและแรงงานจังหวัดพะเยาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาที่ให้การสนับสนุนในส่วนของงบประมาณและอีกอย่างนึงที่ขาดไม่ได้ก็คือยุทธศาสตร์ของจังหวัดพะเยาที่ให้การสนับสนุนในส่วนของงานสตรีสากลปี2556ที่ประสบความสำเร็จณวันนี้ก็โดยความร่วมมือทั้ง9อำเภอก็คือสตรีทั้ง9อำเภอก็มีตั้งแต่อำเภอเมืองอำเภอภูกำยาวอำเภอเชียงคำอำเภอแม่ใจอำเภอปงอำเภอเชียงม่วนอำเภอเชียงคำและก็อำเภอภูซางอันนี้ก็ในส่วนของอำเภอแม่ใจด้วยค่ะในส่วนของทุกท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีโดยเฉพาะสตรีของจังหวัดพะเยาค่ะแล้วก็หน่วยงานทุกท่านด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับการแสดงพลังของสตรีจังหวัดพะเยาค่ะจากทั้ง9อำเภอ
และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมวันนี้คงจะเกิดพลังแก่หมู่สตรีของจังหวัดพะเยาค่ะและพร้อมร่วมกันสร้างสรรค์สังคมชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุขตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะณัชชลารายงานจากริมกว้านพะเยาค่ะในช่วงนี้ขอ